บอมเนี่ยนะคะเขาแยกตัวออกมาตั้งรายกลุ่มไม่เป็นไรผมก็เราทำงานไงคนทำงานเวลาไล่จับหมามันตกเราจะเอาไหนคลิปแต่เราทำคุณนอยทำท่าเป็นท่าเปิดๆก็ได้ชิ้นแก๊งโบโบเหมือนกันหมดเลยมั้ยหรือว่าไงครับใช่ค่ะโบโบนี้มันเป็นแก๊งใหญ่มากครับโบโบเนี่ยมีค่ะมีคือจริงๆมีอยู่ทั่วมีอยู่ในเชียงใหม่และทั่วประเทศหลายๆจังหวัดทั่วประเทศค่ะเราก็จะติดตามขยายผลไปด้วยแน่นอนค่ะก็ตอนนี้คือชี้แจงก่อนเลยนะคะว่าวันนั้นเราได้ทำการแจ้งความโดยเรื่องพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยทางตัวแทน Watchdog Thailand ซึ่งเป็นคนแจ้งความดำเนินคดีส่วนเรื่องทารุณกรรมสัตว์ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงคือปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วเป็นในวันที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องหลักคลิปหลักฐานเรามีพร้อมค่ะภาพเคลื่อนไหวคลิปที่แสดงชัดเจนรูปพรรณสัณฐานว่าเป็นนายบอมอย่างชัดเจนนะคะก็คือตามรอยสักที่ต้นที่แขนที่เขามีอยู่ซึ่งสามารถเอาไปเทียบได้ค่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวใบหน้าเขาชัดเจนและส่วนพรุ่งนี้จะมีการผู้การจะมีการตั้งห้องเปิดห้องประชุมนะคะในการตั้งทีมสืบสวนคดีนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะอย่างคลิปหลักฐานที่เรามีนั้นเป็นคลิปที่เป็นคลิปใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมที่ว่ามีการล่วงเพศเป็นคลิปที่เรามีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในวันนั้นที่เราไปที่สภ.สารพีท่านร้อยเวรเราจะเปิดอันนี้คือความจริงนะคะคือเราจะเปิดคลิปภาพให้ท่านดูท่านบอกว่าท่านไม่อยากดูท่านไม่ชอบเห็นภาพแบบนี้ค่ะแล้วคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เขาอ้างว่ามันเป็นคลิปเมื่อ10กว่าปีแล้วหรือว่ามันเป็นคลิปที่เขาเพิ่งทำเมื่อไม่นานนี้ครับเรื่องระยะเวลาเรายังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าตามรอยสักนะคะจะมีทั้งที่รอยสักครบถ้วนทั้งสองข้างและอีกคลิปจะเป็นรอยสักที่มีรอยสักเพียงข้างเดียวอาจจะต่างที่ต่างเวลาแต่ว่าความผิดได้เกิดขึ้นแล้วก็เรามีคลิปชัดเจนค่ะแล้วอย่างเขาแอบบอกว่าเขาไม่ได้มีการสงสัยเขาเป็นแกนทำแบบทำเพื่ออวดกันเฉยๆไม่ได้มีการร่วมเพศจริงเนี่ยตรงนี้เรามีการสืบสอบหลักฐานเพิ่มเติมไหมครับเรื่องนี้นะคะตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี2557เนี่ยระบุไว้ชัดเจนมาตรา3ความหมายของการทารุณกรรมการใช้สัตว์ประกอบการกิจก็และการที่ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจนี่ก็คือความผิดของการทารุณกรรมแล้วค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาภาพที่เห็นอวัยวะเพศสอดใส่หรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วโดยที่เจ้าหน้าที่โดยตรงที่มีหน้าที่เรื่องนี้ก็ได้ทำการแจ้งความไปแล้วเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ค่ะเขาแอบว่าเขาทำก่อนที่จะมีพ.ร.บ.สัตว์ก่อนมีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีกมันก็เหมือนสมมติว่าวันนึงเราไปแทงใครสักคนนึงบาดเจ็บพอวันนึงเวลาผ่านไปแผลนั้นหายไปแล้วความผิดที่เขาเคยกระทำมันก็ยังอยู่แล้วเรามีหลักฐานชัดเจนค่ะเรายืนยันว่าเราจะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้จนถึงที่สุดใช่ไหมครับแน่นอนค่ะยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระเทือนใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะคลิปที่ออกมาเนี่ยรับไม่ได้เสียงหมาที่ร้องโหยหวนและเขาได้รับความทุกข์ทรมานก็ไม่ได้มีความสุขกับการกระทำที่มนุษย์กระทำกับเขาแบบนั้นซึ่งทางเรารับไม่ได้และเราจะดำเนินการให้ถึงที่สุดและขยายผลต่อไปค่ะ